ยานนะคะทุกคนจะต้องนึกถึงสมัยวัยเด็กนะคะสมัยวัยยาวเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องฝึกการจำได้ไหมตอนเด็ก4ล้อแค่4ล้อเนี่ยก็ยากแล้วนะทรงตัวแบบล้มลุกคุกคากันไปอะไรอย่างนี้โตขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณเอาว่าหลายปีแล้วกันอย่าไปนับมันเลยกว่าจะขึ้นเป็น2ล้อได้เนี่ยก็ยากมากแล้วแต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะตำบลปากขานะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขามียานพาหนะแบบแปลกไม่เหมือนใครทรงตัวยากมากๆด้วยและที่สำคัญนะคะก็ใช้กันทั้งหมู่บ้านตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะแล้วเขาใช้อะไรแล้วใช้กันทั้งหมู่บ้านด้วยแล้วเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าเราไปดูดีกว่าค่ะว่ายานพาหนะแปลกๆของเขาเนี่ยและที่บอกว่าทรงตัวยากมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราไปดูเลยดีกว่าค่ะเอ๊ะว่าเราไปฝั่งไหนดีนะไปนี่แล้วกันมาตามมาเลยขอถามกันได้ไหมคะจะไปไหนกันนะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งไปโรงเรียนนี่ก็ขี่ด้วยปั่นไปกันอย่างนี้เลยหรอคะครับปั่นไปอย่างนี้โอ้ตายละไม่กลัวแล้วค่ะเชิญเลยค่ะแหมเป็นไปได้ยังไงล่ะครับกับการส่งลูกสาวสุดที่รักไปโรงเรียนตอนเช้าตามแบบฉบับของหมู่บ้านแห่งนี้จะบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักก็ใช่แต่อีกในหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆในการที่จะเห็นทั้งพ่อทั้งลูกขี่จักรยานล้อเดียวไปด้วยกันแบบนี้นี่แค่น้องมดเดินเข้ามาในหมู่บ้านไม่นานก็เจอมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้และข้างในหมู่บ้านเนี่ยจะขนาดไหนกันเนี่ยโอ้มีคนแก่มากกันเราจะไปไหนคะเนี่ยขี่ไปเล่นครับในหมู่บ้านครับขี่ไปในหมู่บ้านครับผมครับไปอย่างนี้เลยครับโทษนะคะแล้วนี่คุณทำอาชีพอะไรอะคะเป็นข้าราชการบำนาญครับข้าราชการบำนาญบำนาญงั้นก็ไม่กลัวแล้วค่ะเชิญค่ะครับผมครับคุณตาฝันเลยป่ะโทษนะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะแล้วนี่ทำอาชีพอะไรอะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะรีบไวๆเลยแล้วผู้ใหญ่บ้านคะใส่กระโปรงขี่ไม่ลำบากอะคะไม่ค่ะไม่เลยเหรอไม่ค่ะอ๋อค่ะงั้นเชิญเลยค่ะไม่กลัวละค่ะโอ้คุณผู้ชมคะทั้งหมู่บ้านนี่เนี่ยเขาขี่หมดเลยอะมันต้องมีคนขี่สิงั้นเดี๋ยวไปหาคนขี่ดีกว่าว่าแบบเดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ยไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยต้องขอบอกว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาขี่จักรยานล้อเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขากันไปแล้วล่ะครับเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ก็ขี่จักรยานกันให้รุ่มร่ำเต็มกันไปหมดเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังสามารถที่จะขี่กันได้ทั้งพื้นคอนกรีตแบบเรียบๆแบบนี้หรือแม้กระทั่งพื้นดินคลุกคลาแบบนี้ก็ยังขี่กันได้สบายๆขี่เล่นกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีจักรยานหนูเห็นแล้วหนูก็อยากได้เองบ้างอะค่ะอ๋อก็ที่นี่ก็ถ้าใครอยากจะขี่เนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมดขอถามถึงความแตกต่างหน่อยว่าปกติเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปจักรยานที่เราใช้ปั่นไปตลาดไปซื้อของจะมี2ล้อแต่เนี่ยมีแค่ล้อเดียวมันแตกต่างไงคะระหว่างล้อเดียวกับ2ล้อเนี่ยค่ะครับล้อเดียวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่ามี1ล้อนะครับแต่ไม่มีโซ่ค่ะไม่มีโซ่แล้วคือบันไดจะไม่ฟรีคล้ายๆกับฟิกเกียร์บันไดจะไม่ฟรีครับจะเดินหน้าถอยหลังจะเวลาจะเบรกเนี่ยเบรกก็ใช้ขาอ๋อคือทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ที่เท้าหมดเลยอยู่ที่เท้าหมดเลยแล้วจะทรงตัวยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรเกาะเลยนะการทรงตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมีโรงเรียนสอนครับโรงเรียนสอนสอนให้ฟรีด้วยมีโรงเรียนสอนโรงเรียนสอนสอนให้ฟรีด้วยสอนให้ฟรีด้วยใครอยากจะมาฝึกสอนให้ฟรีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงเรียนสอนงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปสำหรับความยากในการที่จะขี่เจ้าจักรยานล้อเดียวนี่นะครับพี่จอยเขาบอกว่าปัจจัยหลักมันอยู่ที่การทรงตัว
พราะจักรยานล้อเดียวนั้นไม่มีทั้งโซ่ทั้งสเตอร์ที่จะให้เราได้พักขากันเลยเหรอครับต้องปั่นตลอดถ้าจะหยุดก็ต้องใช้การทรงตัวเลี้ยงไว้เพื่อไม่ให้ล้มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมดก็อยู่ท่ามกลางอุปกรณ์ค่ะแต่มดยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะถามพี่จอยกันค่ะพี่จอยคะอันนี้คืออะไรบ้างเอ่ยอันนี้คือราวนิ่งครับราวฝึกสำหรับเดินทรงตัวครับราวฝึกสำหรับเดินทรงตัวครับเริ่มแรกเพื่ออะไรคะอันนี้คือเริ่มแรกของการทรงตัวอ๋ออันนี้คือราวนิ่งราวนิ่งราวนิ่งอันนี้คือต้องทรงตัวจริงๆเพราะว่าต้องทรงตัวจักรยานล้อเดียวเนาะมันต้องใช้การทรงตัวอันนี้คือพื้นฐานขั้นแรกอันนี้คือขั้นแรกทุกคนต้องเดินได้ครับขั้นตอนต่อไปก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือราวที่มีสปริงมันจะโยกได้ครับโอ้ยโยกได้จริงด้วยอ่ะอันนี้คือเน้นเรื่องของการทรงตัวอีกการทรงตัวครับทำไมยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทำไมนี่ถึงยากกว่าคะเพราะว่าอันนี้ไม่นิ่งครับโอ้ยากจริงอ่ะโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยยากครับอันนี้คือหลังจากที่ฝึกอันนี้ได้คล่องแล้วค่อยมาฝึกอันนี้ฝึกแล้วนิ่งคล่องแล้วอ่ะแล้วต่อไปคะต่อจากขั้นตอนที่สองอะคะก็คือเป็นการฝึกกำลังขาโยกขาขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นเน้นเรื่องการทรงตัวใช่ครับคือเราต้องทรงตัวให้ได้ก่อนให้ดีก่อนใช่แล้วทีนี้เนี่ยทรงตัวได้แล้วเนี่ยในการปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ต้องมีกำลังขาที่แข็งแรงใช่ครับเพราะการปั่นจักรยานจะต้องใช้กำลังขาฝึกขั้นตอนที่3เสร็จแล้วไปไหนต่อคะก็มากระโดดทรงตัวทำไมต้องกระโดดล่ะคะก็คือเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยมันจะต้องมีการกระโดดขึ้นกระโดดลงข้อขาจะต้องมีการสปริงกระโดดขึ้นกระโดดลงก็จะต้องฝึกข้อขาให้แข็งแรงด้วยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่5ครับแล้วปกติจำได้ว่ามันจะมีเบาะนั่งใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเบาะนั่งเนี่ยจะไม่ได้กำลังขามากค่ะก็จะเหมือนจักรยานธรรมดาอันนี้คือราวฝึกอันนี้คือราวฝึกครับเออหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าราวขึ้นอ่ะขึ้นยังไงมีการขึ้นสมมติว่าเราถนัดข้างซ้ายก่อนค่ะเราก็จะใช้ข้างซ้ายเหยียบขึ้นก่อนค่ะแล้วข้างซ้ายเนี่ยจะต้องอยู่ด้านล่างค่ะเพราะว่าถ้าข้างซ้ายอยู่ด้านบนเนี่ยรถจะวิ่งหนีแล้วพอเกาะนี้แล้วยังไงต่อคะเกาะนี้ก็ค่อยๆเริ่มขยับไปขยับไปค่อยๆปั่นค่อยๆเริ่มขยับไปจนกว่าจะคล่องแล้วก็เลี้ยวกลับค่อยๆขยับเวลาเลี้ยวค่อยๆขยับค่อยๆขยับเลี้ยวกลับพี่กอยคะครับหนูเห็นพี่สอนได้ขนาดเนี้ยรู้วิธีขั้นตอนทุกอย่างเลยแล้วพี่ขี่ได้ไหมคะต้องขี่ได้ครับแต่ว่าอย่างผมขี่แล้วเนี่ยเป็นครูฝึกให้เด็กๆได้เนี่ยก็จะต้องขี่ไม่ธรรมดาหลังจากที่เราเห็นขั้นตอนการฝึกต่างๆในการที่เราจะขี่จักรยานล้อเดียวจากพี่จอยปรมาจารย์ด้านการทรงตัวกันไปแล้วพี่จอยเขาก็จะขอโชว์การขี่จักรยานล้อเดียวแบบขั้นเทพให้ดูกันว่าระดับปรมาจารย์มาเองเนี่ยการขี่ที่ว่าจะเป็นแบบไหนกันล่ะครับเนี่ยผู้ชมคะนี่แหละค่ะที่บอกว่าสอนด้วยแล้วก็ปั่นด้วยแต่ว่าไม่ได้เหมือนคนอื่นในหมู่บ้านนะคะอยู่สูงที่สุดอ่ะง่ายๆอ่ะพี่จอยเล่นแบบคือทุกคนต้องเห็นอ่ะง่ายๆคิดดูนะคะว่าความสูงเนี่ย4เมตรอ่ะค่ะ4เมตร4เมตรได้มั้ยคะได้มั้ยคะหยุดได้ด้วยหยุดได้ด้วยโอ้ตาย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 สี่เมตรนี่คือต้นไม้เนี่ยดูสิเป็นไงบ้างคะพี่จอยสบายดีไหมคะเย็นดีครับพี่คะแดดขนาดนี้พี่เย็นด้วยเหรอคะเป็นหนูร้อนนะลมเย็นครับข้างบนยากไหมคะพี่ยากอยู่ครับจริงเหรอนี่พี่ฝึกนานแค่ไหนอะคะฝึกมา30กว่าปีแล้วครับ30ปีพี่คะอยู่เป็นเริ่มเป็นห่วงพี่แล้วพี่เมื่อยไหมคะก็อยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงครับก็ถ้าคันต่ำๆมันก็ธรรมดาครับขี่กันทั่วไปก็ต้องทำให้แปลกแตกต่างขึ้นมาอีกให้ยากขึ้นมาอีกครับอันนี้คือสูงที่สุดเลยใช่ไหมคะเนี่ยสูงที่สุดของที่นี่แล้วครับแล้วคิดว่าจะทำสูงกว่านี้อีกไหมคะถ้าเกิดมีคนท้าแข่งให้สูงกว่านี้ก็ต้องทำสูงกว่านี้ครับถ้ามีคนท้าแข่งให้สูงกว่านี้ก็จะทำสูงกว่านี้อีกหนูเชื่อว่าพี่จอยเนี่ยสามารถทำให้สูงกว่านี้ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวจะรอตอนนั้นนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับการปั่นจักรยานล้อเดียวแบบขั้นเทพของพี่จอยเพราะเจ้าจักรยานคันนี้มีความสูงถึง4เมตรนอกจากจะขี่ไปข้างหน้าได้แล้วพี่แกยังโชว์การทรงตัวด้วยการให้จักรยานอยู่กับที่ได้อีกโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับคุณพี่เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวหมู่บ้านจักรยานล้อเดียวที่มันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะโอ้โหต้องขอบอกเลยว่า
ที่นี่เนี่ยการส่งตัวเขาเนี่ยเป็นเลิศจริงๆยอมพูดเลยว่าต้องยอมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะพี่จอยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อยนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดโพแก้วนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะ